คุณชูวิทย์กมลวิสิตค่ะคุณชูวิทย์โพสต์ลงไปใน Facebook ของตัวเองนะคะแล้วก็เขียนหัวแคปชั่นเอาไว้เลยชูวิทย์แฉแผนพิคาตพิธาพร้อมกับขึ้นรูปภาพคุณพิธาประกอบข้อความด้วยคุณชูวิทย์โพสข้อความใน Facebook นะคะอธิบายตั้งแต่ พลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศวางมือแล้วก็ไล่เลียงมาจนถึงกะกะตส่งคดีหุ้นไอทีวีของนายพิธาให้กับสารรัฐธรรมนูญอย่างรวดเร็วโดยมองว่านี่จะทำให้สอบวอมีข้ออ้างในการไม่โหวตเลือกพิธาโดยอ้างเรื่องเงื่อนไขคุณสมบัติและความเหมาะสมพอถัดจากกะกะตปุ๊บมีการรับลูกต่อจากสารรัฐธรธรมนูญทันที โดยคดีหุ้นสื่อเนี่ยยังเป็นแค่เรื่องการรับเอกสารคือรับคำร้องทางธุรการแต่ด้านมีอีกคดีที่กะกะตรับคำร้องเอาไว้แล้ว ก็คือเรื่องการแก้มาตรา112แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปหาเสียงเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่คุณชูวิทย์วิจารณ์นะคะว่าทุกอย่างอ่ะเหมือนมีการเชื่อมโยงตามดิลลับแล้วก็ในช่วงท้ายคุณชูวิทย์โพสต์ว่าสถานการณ์ยังไม่สุกงอม,อ,มอย่าเพิ่งกดดันถ้าจะประท้วงก็ต้องอยู่กันอีกยาวถ้าหากว่าพิธาไม่ได้เป็นนายก มันไม่ได้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีนะแต่เกี่ยวกับการเดินเกมทางการเมืองเรื่องแย่งอํานาจรัฐเขาเดินเกมใต้ดินกันจะเอาถึงขนาดก้าวไกลออกจากการเป็นสมการในการจัดตั้งรัฐบาลนี่แค่เปิดเกมนะเดี๋ยวยังมีอีกหลายชั้นเดี๋ยวจะมาหาว่าผมป่านอีกเตือนก็ไม่เชื่อสู้กับคนแก่ประสบการณ์สูงใจต้องนิ่งอื พูอเอาไว้กลางดึกเลยค่ะก่อนที่จะเริ่มการประชุมไม่กี่ชั่วโมงครับพูดถึงคนแก่ประสบการณ์สูงเนี่ยพูดถึงใครกันแน่พูดถึงเพื่อนสนิทมิตรสหายร่วมรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ต้องถามคุณชูวิทย์เพราะคุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดมันก็มีในยะบางอย่างแต่ก็ย้ําเตือนเอาไว้หลักใหญ่ใจความอย่าเพิ่งฟันธงแล้วอย่าเพิ่งทุ่มสพกลังไปทั้งหมดเพราะสงครามนี้ยังอีกยาวไกลและที่สําคัญคุณชูวิทย์ก็เตือนไว้ว่าการลงถนนไม่ได้ทําให้สงครามนี้ชนะ